รายงานประวัติวิอานามาค่ะนี่ค่ะวิอานาเมธามาศอายุ35ปีแม่เป็นแม่ค้าข้าวแกงแจ้งเกิดในวงการตั้งแต่อายุ18เป็นดาราที่ไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยตลอดระยะเวลา17ปีที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นไปไม่ได้อะฉันว่านางต้องมีคอนเนคชั่นช่วยปิดข่าวให้มากกว่าแล้วตกลงนางไปเจอพ่อฉันได้ไงนี่ค่ะนี่เป็นภาพถ่ายจากงานเลี้ยงนักธุรกิจเมื่อปีที่แล้วค่ะนางไปร่วมงานนี้ได้ยังไงคนวงในเมาส์มาว่างานนี้เนี่ยเป็นงานนัดบอร์ดระดับเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดให้ดารากับนักธุรกิจมาเจอกันค่ะนางมาจับพ่อฉันถูกไหมถ้าพูดว่าจับเนี่ยก็คงไม่ใช่มั้งคะเพราะว่าระดับซูเปอร์สตาร์เรื่องเงินคงไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่ต่อให้นางหาเงินได้เยอะแค่ไหนก็ไม่มีวันหาเงินได้เยอะเท่าพ่ออันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนางไม่มีงานละครอาจจะเป็นเพราะว่าอายุแก่เกินบทนางเอกมั้งคะโอ้ my goodness หรือว่านางคิดจะวางมงด้วยการแต่งงานกับคุณพีคะนางได้วางมงสบใจแน่หนูลูกหนูมีข่าวในทวิตเตอร์ข่าวอะไรคะเนี่ยคนที่ใช้ account ที่ชื่อว่าป้ารู้ป้าเห็นนะวันนี้ป้ามีเรื่องจะมาเล่านางเอกวอเจ้าของฉายา#ซุปตาฆ่าไม่ตายที่ยืนหนึ่งเรื่องวางตัวดีมาตลอดแต่รับหลังเป็นพวกชอบขุดทองหลักฐานชัดเจนไม่ต้องสืบเพราะเมื่อคืนนี้นางประกาศยืนคู่กับใครก็รู้กันอยู่นักข่าวรีบตั้งฉายาให้ใหม่กันได้แล้วจ้าพี่โต้ค่ะข่าวสร้างมาวันนี้ค่ะดูก็รู้ว่าสร้างมาโจมตีกันชัดๆใครเขาก็รู้ค่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมหนูแต่ชาวเน็ตคุณภาพเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิก็เนี่ยดูนะซุปตาฆ่าไม่ตายแซงเป็นอันดับหนึ่งพีอันนาด้วยยอด Twitter เกือบล้านแถมหนูยังมีมีมของตัวเองด้วยนะข้อความข้างใต้นี่แหละตัวตนแต่พี่งงอ่ะในเมื่อที่หนูเป็นองค์แม่เป็นที่รักของทุกคนใครที่คิดจะทำร้ายหนูแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นล่ะค่ะวิธีดูท่าแท้ของคนให้สังเกตปฏิกิริยาตอนที่เขากำลังโกรธหรือว่ากำลังเจอเรื่องเดือดร้อนคุณอนันต์คิดยังไงคะที่เมื่อคืนทุกคนยกร่องแสดงความยินดีกับเราอยู่เลยแต่พอตอนเช้ามากลับวิจารณ์เราซะเสียหายอนาขอชี้แจงในส่วนของอนาก่อนแล้วกันนะคะคือข่าวที่ออกมาค่ะมันไม่มีอะไรจริงเลยอนาอยู่ในวงการมา17ปีแล้วนะคะไม่เคยมีข่าวเสียหายถ้าเกิดว่าคนที่รักแล้วก็ติดตามอนาจริงๆก็น่าจะรู้ว่ามันไม่เป็นความจริงค่ะถ้าอย่างนั้นคุณอนาจะฟ้องไหมคะไม่ฟ้องค่ะฟ้องทำไมคะไร้สาระจริงๆมันก็เป็นแค่การกระทำของเด็กที่ไม่รู้จักโตเท่านั้นเองค่ะไม่เบาเลยเนี่ยกล้าด่าฉันออกสื่อขนาดนี้นี่นางกล้ายืมมือสื่อมาบูลลี่คุณมิลลี่เลยนะคะเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่หวังร้ายกับเราหน่อยสิคะไม่มีอะไรจะฝากจริงๆอะค่ะคือเอาจริงๆนะคะคนที่ทำอะไรโดยไม่ใช้สติอะค่ะอนาไม่อยากจะไปให้ค่าค่ะมีเสียเวลาไม่อยากจะเอาพลังงานดีๆของเราไปแชร์กับคนที่โตมาแบบขาดความรักก็เลยลุกขึ้นมาเรียกร้องความสนใจค่ะคนแบบนี้อนาขอผ่านดีกว่าค่ะ